ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรเพราะทรงปกเกล้าไม่ปกครองตามหลักการที่ว่ากษัตริย์ไม่ทรงกระทำผิด The king can do no wrong ในระบอบเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องจัดวางพระราชอำนาจพระราชฐานะอย่างประณีตเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราสมัยสมัครสุนทรเวชก็แค่พ้นจากตำแหน่งขาดคุณสมบัติแต่คราวนี้ถือครองทรัพย์สินนั้นเป็นเท็จเนี่ยนะอันนี้มีสิทธิ์สูงเลยนะตั้งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจำคุกนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะยึดทรัพย์เหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะแล้วก็น่าจับตามองในขณะที่สถานการณ์การเมืองกำลังร้อนแรงในช่วงก่อนนะครับอภิปรายไม่วางใจนะครับในช่วงก่อนที่จะมีการโหวตงบประมาณพุทธศักราช2565มีการจัดม็อบเข้ามาชุมนุมประท้วงบุกวังนะครับบุกทำเนียบรัฐบาลนะครับและมีการสลายการชุมนุมสถานการณ์กำลังอยู่ในระหว่างการตึงเครียดคราวนี้ลุกกันไปกันมาทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาจับตามองให้ดีว่าอนาคตของพิธาจะโป๊ะแตกเหมือนสมัครศูนย์สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจมส์กฤษวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่กันนอกสถานที่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของพิธาซึ่งไปมาถูกร้องเรียนว่าไปถือครองทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนท่าทีแอคชั่นของพิธาที่ผ่านมาไปมาทำไมไปถูกหวยรางวัลที่1ได้และผลจะออกมาเป็นอย่างไรต่อประเด็นนี้ผมขอย้ำว่าพวกเราต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจสภาพของความเป็นจริงให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อนหากท่านหากเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเสียแล้วหากยังเข้าใจว่าสิ่งที่นักเรียนนิสิตนักศึกษากำลังเรียกร้องกำลังแสดงออกอยู่นั้นเป็นผลมาจากการล้างสมองการบงการหรือการชักใยของพรรคก้าวไกลหรืออดีตพรรคอนาคตใหม่ไปถึงศัตรูต่างชาติผมกังวลว่ากระดุมเม็ดต่อไปจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมพวกเราต้องเข้าใจและยอมรับเสียก่อนครับว่าตอนนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วโลกใบเก่าที่หลายคนคุ้นเคยที่หลายคนโหยหานั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปเรากำลังเผชิญกับ New Normal หรือความปกติใหม่ทางการเมืองการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่เคยเจอมาก่อนมันเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นข้อเท็จจริงใหม่เป็นพลังและความรู้สึกแห่งยุคสมัยใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาและความล้มเหลวทางการเมืองที่พวกเรามีส่วนร่วมก่อขึ้นถึงเวลาแล้วครับที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัญหาทางการเมืองครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่รัฐประหารปี2549รัฐประหารปี2557ซึ่งมีผู้นำกองทัพบางคนและบุคคลบางฝ่ายกระทำการทำให้ประชาชนเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้วยประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของรัชสมัยเมื่อสภาพความเป็นจริงและรากฐานของสังคมได้เปลี่ยนไปแล้วสังคมจำเป็นต้องแสวงหาสังคมจำเป็นต้องแสวงหาฉันทามติใหม่หากยังปิดหูปิดตาแล้วกอดโลกใบเก่าเอาไว้เราจะไม่ได้จับมือกันเราจะไม่ได้จับมือกันเผชิญหน้ากับโลกใบใหม่แต่กลับจะสร้างโศกนาฏกรรมบทใหม่ขึ้นมาแทนสำหรับข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่เรามีทางเลือกอยู่2ทางเลือกด้วยกันครับทางเลือกแรกนิดนึงครับท่านพิธาครับท่านประธานคือท่านประธานรัฐสภาได้กำชับไว้นะฮะว่าท่านพูดถึงเฉพาะกรอบกว้างครับท่านเรื่องของปฏิรูปเนี่ยได้คือถ้าทำลงไปในรายละเอียดโดยเฉพาะไปถึงตัวบุคคลหรือตัวหรือบุคคลใดที่ไปเกี่ยวข้องหรือไปกระทบซึ่งเป็น
ครับท่านประธานไม่มีแน่นอนครับขอให้ท่านไว้วางใจครับผมได้ฟังการอภิปรายแล้วก็อันได้ยุติมาตั้งแต่2วันก็จะควบคุมการอภิปรายให้เป็นไปอย่างที่เป็นบรรยากาศที่ผ่านมาครับท่านขอให้ท่านไว้ใจผมก่อนทางแรกคือทำเหมือนเดิมไม่อยากฟังในสิ่งที่ไม่อยากฟังไม่อยากเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่ยอมรับการมีอยู่ความเป็นจริงแบบใหม่แล้วก็เลือกที่จะกดเอาไว้หากปะทุขึ้นมาก็จับปราบแล้วก็เขียนฆ่าให้หลาบจำผมกังวลว่าหากดึงดันที่จะใช้แนวทางแบบนี้จะไม่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนดีขึ้นแนวทางที่2ก็คือยอมรับความปกติใหม่ของสังคมไทยแล้วสร้างบรรยากาศพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าฝ่ายที่เรียกร้องการปฏิรูปต้องการอะไรเห็นว่าอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาจริงหรือไม่อย่างไรและการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างสถาบันทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีข้อกังขาอะไรมีข้อกังวลอะไรและมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากนั้นก็ใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยในการแสวงหาฉันทามติใหม่ภายใต้เป้าหมายร่วมกันก็คือการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่กับประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงเราควรใช้กลไกของรัฐสภาร่วมกับรัฐบาลและประชาชนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการกระบวนการนิติบัญญัติการอภิปรายปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการหรือแม้แต่การทำประชามติอย่างระมัดระวังเป็นต้นเพื่อแสวงหาข้อตกลงใหม่ที่ยอมรับกันได้ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรเพราะทรงปกเกล้าไม่ปกครองตามหลักการที่ว่ากษัตริย์ไม่ทรงกระทำผิด The king can do no wrongในระบอบเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องจัดวางพระราชอำนาจพระราชฐานะอย่างประณีตผ่านการจัดทำรัฐธรรมนูญการตรากฎหมายระเบียบแบบแผนการจัดสรรงบประมาณและการจัดการพระราชทรัพย์ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินด้วยยุทธศาสตร์ด้วยกุศโลบายต่างๆให้สอดคล้องกับอำนาจอธิปไตยของประชาชนและพัฒนาการของแต่ละสังคมตามยุคสมัยเพื่อทำให้ไม่ว่าองค์พระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชสมัยจะผัดเปลี่ยนเช่นไรสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังมั่นคงอยู่ได้เป็นที่เคารพของประชาชนนี่คือวิธีการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในศตวรรษที่21ถ้าเรายังหลีกเลี่ยงการแสวงหาฉันทามติใหม่ยังไม่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยประเทศก็จะไปต่อไม่ได้ไม่มีเวลาไม่มีสมาธิที่จะพาเพื่อนร่วมชาติเดินไปข้างหน้าในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายสิ่งที่เราเถียงกันอยู่นั้นเถียงกันเมื่อ40ปีที่แล้ว30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเถียงกันบนชีวิตของเพื่อนร่วมชาติมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิตประเทศของเรามีโรงงานอุตสาหกรรมแห่งความเกลียดชังเราต้องเลิกสร้างและผลิตซ้ำความเกลียดชังตั้งแต่วันนี้และแทนที่ด้วยความหวังแทนที่ด้วยฉันทามติใหม่ที่จะพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้อีกรู้ไหมพลังเงียบเยอะแยะมากมายแต่คำว่าสลิ่มเนี่ยเขามีมาตรฐานของคำว่าสลิ่มหนึ่งในสภาวะโรคติดต่อเขาก็ต้องช่วยเหลือปกป้องสังคมไม่ออกไปลุงลังเหมือนพวกมึงสองเขาก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายมึงรู้ไหมลำพังแล้วก็จะเขกหน้าเขกหัวมึงอะนะถ้ามึงมาแล้วก็จะทิ่มหน้ามึงด้วยซ้ำกูบอกให้พลังเงียบอะก็โมโหพวกมึงจะตายแล้วแต่สลิ่มเขามีมาตรฐานเขามีมาตรการของเขามึงอย่ามาถามว่าใครจะออกไม่ออกเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาอยู่บ้านนั่งดูพวกมึงอะนะเขาจะเคาะหน้าจอโทรศัพท์แทนหน้ามึงแล้วมึงรู้เปล่าสัตว์แหมถามควายควายกูบอกให้เลยนะทุกวันนี้ถ้ามึงมาเดินให้เห็นนี่นะตบหัวทิ่มเลยนะมาลุงลังมาก้าวล่วงพ่ออยู่หัวให้เห็นเถอะมึงยังไม่ต้องมาถามพลังเงียบออกไม่ออกหรอกไอ้สัตว์ถ้าออกได้นะเขาออกไปแล้วมึงจะเหลือขี้ตีนเขาน่ะกูบอกให้ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรเพราะทรงปกเกล้าไม่ปกครองตามหลักการที่ว่ากษัตริย์ไม่ทรงกระทำผิด The king can do no wrong ในระบอบเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องจัดวางพระราชอำนาจพระราชฐานะอย่างประณีตผ่านการจัดทำรัฐธรรมนูญเรืองไกรดีกิจวัฒนะนะครับ
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณนะครับประจำปีพุทธศักราช2565เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบทรัพย์สินของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าคณะก้าวไกลพบหลายประเด็นที่น่าสงสัยเป็นเหตุนะครับต้องร้องให้ปปช.ตรวจสอบนายพิธาแจ้งว่ามีคู่สมรสและคู่สมรสเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับต่อปปช.นะครับนายพิธาได้นำอาคารของน้องชายมูลค่า15ล้านมาแสดงใบบัญชีทรัพย์สินของตนเองในทางบัญชีตรวจสอบนะครับทรัพย์สินส่วนรวมแจ้งสูงเกินจริงนะครับก็นายพิธาแจ้งที่ดินรายการหนึ่งว่าเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งแปลกมากนายพิธาไม่น่าจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวได้แม้จะไม่ได้แจ้งเนื้อที่นะครับเลขที่และมูลค่าไว้ก็ตามแต่จากการแสดงรายการที่ดินเช่นนี้อาจจะเข้าข่ายแจ้งข้อความโดยไม่ตรงกับความจริงโดยพิธาไม่ได้แจ้งข้อมูลค่าที่ดินและบ้านของคู่สมรสไว้แต่อย่างใดนะครับทั้งนี้เห็นได้จากมีการแจ้งรายการอาคารของคู่สมรสไว้ด้วยแต่ไม่สามารถแสดงมูลค่าทำให้วิเคราะห์ได้ว่าคู่สมรสมีอาคารดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินแต่กลับไม่มีการแจ้งมูลค่าอาคารและที่ดินไว้ทำให้มีประเด็นที่ควรตรวจสอบนะครับทางบัญชีว่าบัญชีทรัพย์สินรวมทั้งคู่สมรสแสดงไว้ต่ำกว่าความจริงหรือไม่เรืองไกลกล่าวว่าหลักฐานทั้งหมดกล่าวมาข้างต้นล้วนมาจากการตรวจสอบในบัญชีแสดงทรัพย์สินที่พิธายื่นต่อปปช.เป็นการชั่วคราวในช่วงรับตำแหน่งส.ส.รวมทั้งข่าวในสื่อต่างๆดังนั้นจึงมีเหตุที่ต้องร้องขอให้ปปช.ทำการตรวจสอบนะครับว่าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของพิธากับคู่สมรสได้ยื่นต่อปปช.ไว้นั้นเข้าข่ายการกระทำความผิดตามประปอและปปช.มาตรา114หรือไม่ตนยังได้รับข้อมูลที่ขอไว้ในชั้นกรรมาธิการนะครับปม .65 ว่ามีส.ส.และส.ว.ยังถือครองที่ดินสปค.นะครับอยู่รวม5รายจึงส่งเรื่องให้ปปช.ทำการตรวจสอบต่อไปด้วยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของพิธานะครับเป็นประเด็นใหม่นะที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ที่ผ่านมาพิธานั้นก็เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไก่นะครับหลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ที่มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้าพรรคถูกยุบและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองพิธาก็เป็นคนสนิทของธนาธรก็มารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคนะครับโดยที่ผ่านมาอีกเช่นกันนะเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับงบประมาณนะครับส่วนพระองค์นะครับและอีกหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับคราวนี้เรืองไกรไปยื่นในประเด็นนี้เช่นกันว่าทำไมพิธาจึงเข้าทำการถือครองทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรนะครับไม่มีการระบุเลขที่ไม่มีการระบุเนื้อที่และทรัพย์สินนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับต้องเข้าสู่การพิจารณาของปปช.ถ้าปปช.เห็นว่าผิดต้องมีการชี้มูลความผิดและส่งให้ศาลเป็นผู้ดำเนินการแต่สำหรับเรื่องของเรืองไกรนะครับคุณส่วนจำได้ครับได้ไหมครับเรื่องของสมัครสุนทรเวชนายสมัครสุนทรเวชในขณะที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีของฝั่งทักษิณอยู่ปรากฏว่าถูกศาลชี้มูลความผิดฮะเรื่องของชิมไปบ่นไปรับเงินเกิน 3,000 บาทจนเป็นที่มาของนายสมัครสุนทรเวชพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ยื่นก็คือเรืองไกรนะครับเรืองไกรเนี่ยเป็นคนไปยื่นนะครับเรื่องนี้น่าจับตามองนะเฮ้ยทำไมพิธาไปมองให้ดีว่าอนาคตของพิธาจะโป๊ะแตกเหมือนสมัครสุนทรเวชหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับกระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าม็อบก็เรียกว่าคาม็อบนะกลุ่มไทยไม่ทนก็มีการออกมาเคลื่อนไหวนะครับ
ในการต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ในช่วง7สิงหาคมก็ปรากฏว่าเกิดการชุมนุมประท้วงนะครับมีการประกาศว่าจะทำการบุกพระบรมมหาราชวังสุดท้ายก็เกิดการปะทะมีการเผารถเจ้าที่เสียหายไป4คันมีการตั้งคำถามมากมายว่าตกลงใครเป็นคนเผากันแน่เจ้าที่วางเพลิงเองแล้วโยนความผิดให้ผู้ชุมนุมหรือเปล่าอานนท์ก็พูดแบบนั้นต่อมานะครับอานนท์ก็เปลี่ยนท่าทีนะฮะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้เพจของพวกเขาตอนแรกก็สนับสนุนให้มีการเผานะแกนนำบางคนอย่างเอมมี่บอกว่าการเผานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ทำได้เป็นการชุมนุมโดยสงบนะครับขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของพวกเขาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าแกนนำต่างๆถูกเข้าทยอยเข้าเรือนจำไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับตอนนี้อานนท์แล้วก็รุ้งนะก็ถูกออกหมายจับกันแล้วก็เข้าทำการมอบตัวนะครับแล้วก็รอคิวที่จะเข้าเรือนจำกันนะฮะตอนนี้ก็เข้าสังเตกันเป็นทิวแถวปรากฏการณ์ที่ตามมาปรากฏว่านายกรัฐมนตรีลงนามยกเลิกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวอันสร้างความหวาดกลัวมีผลตั้งแต่วันที่9สิงหาคมหลังจากมีคำสั่งศาลคุ้มครองชั่วข่าวนะครับราชกิจจานุเบกษามีข้อกำหนดออกมาในมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติข้อกำหนดบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินในปีพุทธศักราช2548ฉบับที่31ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีรายละเอียดระบุว่าตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่26มีนาคม2563ต่อมาได้ขยายเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับดังกล่าวออกจนถึงวันที่13นะครับ13จนถึง30กันยายน2564นั้นโดยได้มีการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชบัญญัตินะครับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งปรากฏว่าจากศูนย์สถานการณ์โควิด-19 นะครับเห็นว่าจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งศาลยังไม่ได้กำหนดวันนัดเพื่อส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคู่ความอยู่ระหว่างการระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นและคู่ความอาจจะยื่นคำขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งนั้นได้ตามมาตรา267วรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์แนวทางปฏิบัติยังไม่บังคับใช้ข้อกำหนดนั้นแก่กรณีใดและเจ้าที่อาจนำมาตรการวางกฎหมายอื่นมาบังคับใช้ตามที่ศาลกล่าวถึงอาศัยความตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติกำหนดบริหารราชการแผ่นดินนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีจึงขอกำหนดให้ยกเลิกข้อกำหนดตามความมาตรา9แห่งพระราชบัญญัตินะครับการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่19ลงวันที่19กรกฎาคม2564ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปนอกจากนี้ในกรณีนี้นะครับก็ปรากฏว่าฝ่ายค้านก็ไปยื่นที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ในข้อหากระทำความผิดต่อการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับนอกจากนี้ก็ปรากฏว่าอนุทินชาญวีรกุลนะฮะก็ออกมายอมรับว่ามีการร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อทำการนิรโทษกรรมเว้นโทษนะครับให้กับเจ้าที่ของรัฐนะครับหรือวางข้อกำหนดใหม่เขาต่อมาก็บอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการนิรโทษกรรมแต่เป็นการวางข้อกำหนดใหม่สำหรับเจ้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ประมาทเลินเล่อนะครับในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19ไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาและเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งไม่ได้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
เหนือใต้กลางอีสานออกตกรวมกันเป็นรูปพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันหยัดยืนเพียงข้างคนดีเก่งกล้าทายท้าหนทางแห่งคอรับชันประชาธิปไตยอันมีประมุขเป็นองค์ราชันมาเถิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิริไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทุนชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืมที่มาดีเก่งกล้าทายท้าหนทางแห่งคอรับชันประชาธิปไตยอันมีประมุขเป็นองค์ราชันมาเถิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้ก้าวสู่ความสิริไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทูลชาติศาสตร์